สวัสดีค่ะขอรับเข้าสู่วันวันเชนเนลวันนี้กลับมาอีกครั้งในช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินเดอะบาร์มาแล้วครับทุกคนวันนี้กลับมากับน้องๆแอดลาจ้าใช่แล้วกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมา Like It Up Like It Up เออนะคะก็ตื่นเต้นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นภาพหรืออะไรหรือว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นอะไรยังไงนะทุกคนเราก็ตื่นเต้นนะคะเป็นเพลงแนวไหนอีกแล้วนะเพราะว่าปกติแล้วอะไรก็วาวซ่าอยู่วาวซ่าตลอดจริงแล้วเรามาดูซิว่าแนวนี้จะเป็นยังไงนะคะกับ Like It Up นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครก็ทิปพิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Member จ้าแล้วยังมีปุ่ม Super Thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจบเร็วมากจริงดูเพลินดูเพลินมากทุกคนโอเคจบไปแล้วฉันขอเรียกเพลงนี้ว่าเป็นแฟนหนุ่มหลากหลายสไตล์เออจริงอันนี้มีหลายลุคหลายสไตล์หลายลุคก็คือแต่ละคนนะเนาะใช่แต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่หลากหลายแต่ว่าเขาก็มีแบบว่าสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปในแบบเดียวกันแต่ว่าให้เห็นว่ามีความหลากหลายสไตล์ต่างๆจริงเหมือนอย่างที่เต้ยว่าคือแบบดูเป็นบอยเฟรนด์มาทีเรียลที่แบบว่า มีหลากหลายสไตล์หลากหลายลุคอะไรเงี้ยให้แบบปล่อยใจไปกับฉันอะไรอย่างงี้แบบฟิลมันดีนะเธอใช่ฟิลมันดีนะเธอเขาใช้คำแบบวัยรุ่นดีใช้คำแบบใช้คำแบบ
ช้คำธรรมดาที่เอาพอไปใส่ในเพลงแล้วมันดูเป็นธรรมชาติน่ารักดีเนาะแล้วเพลงก็เป็นที่นี่เป็นเพลงรักที่มีจังหวะโยกๆมีจังหวะแดนซ์เนาะแบบว่าให้เป็นฟีลแบบว่าเหมือนกำลังที่จะแบบจีบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบก้ำกึ่งระหว่างแบบจะช้าจะเร็วหรือจะยังไงอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ว่าเนี่ยคือการฟังรอบแรกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นหูเท่าไหร่นักนึกออกไหมมันเป็นแบบจังหวะแบบกึ่มๆอะไรเงี้ยทุกคนจังหวะแบบตึกตึกใช่เป็นแบบคือไม่รู้ว่าเทคนิคดนตรีอ่ะเขาเรียกยังไงแต่ว่าเราพอจะเก็ทว่ามันเป็นจังหวะที่มันโดดๆหน่อยแบบกึ่มกึ่มจะช้ากึ่มกึ่มจะเร็วแล้วก็แบบมันมีจังหวะให้เราแบบมันก็เคลื่อนไหวตัวเองได้แบบนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักดีนะสำหรับเราว่ากับอันนี้ก็ใหม่ดีกับอันเนี้ยแล้วก็ฟังสบายสบายคือปกติเวลาที่เราดูก็จะมีแบบว่าไม่แดนหนักแน่นก็จะเป็นเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่อันนี้มันมีแบบว่าเป็นแต่ว่าเป็นเพลงรักที่มีจังหวะได้มีการเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถฟังได้ทั้งเลยฟังง่ายฟังสบายสบายแล้ว MB แล้วว่า MB เขาแบบว่าก็คือแบบเป็นการเซตฉากแบบเนาะในสตูแล้วก็น้องๆน้องๆแต่ละคนก็จะมีจับใส่ในฉากที่แตกต่างกันแต่ว่ามีโหมดต่างกันมีพอรวมกันแล้วก็รู้สึกว่าสดใสอ่ะได้เป็นแบบว่าซัมเมอร์ที่ไม่ได้ร้อนแรงมากแต่ว่าสดใสแล้วก็แบบเบิกบานซับซ่าใช่ก็คือตอนที่มารวมกันก็จะมีแบบเหมือนสองเซตคือเหมือนเซตที่แต่ละคนอยู่ก็คือเป็นชุดนั้นเลยกับอีกอันนึงก็คือเป็นชุดที่แบบไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเดียวกันหน่อยสีแบบเกินกันอะไรเงี้ยแล้วก็ลุคดีมากใช่หล่อมากลุคทุกคนดีมากช่างจับแบบว่าคือเขาเหมือนเขาแบบคือด้วยความที่น้องแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วเขาก็พยายามจับใส่ให้คนนี้คาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งบางคนก็อาจจะแบบว่าวาวซ่าเราแบบอาจจะไม่ได้เห็นในมุมนี้อย่างแบบบางคนอย่างเออร์วินอย่างเงี้ยก็คือจะแบบอยู่ในทุ่งดอกไม้ดูเป็นผู้ชายแบบรักธรรมชาติธรรมชาติปะแบบอยู่กับสีเขียวอะไรแบบนี้เหมือนเราไปเดทที่สวนมันก็มีความแบบน่ารักน้องแท็ดแฟนเด็กชวนไปเล่นบาสน้องแท็ดหรอน้องแท็ดคือแบบว่าสีสันสดใสสีสันสดใสถ่ายเป็นเหมือนกับฉากห้องนอนอันนี้คือเหมือนแบบเป็นฟิลแบบอเมริกันมากอะผู้ชายแบบอเมริกันบอยอะไรอย่างเงี้ยที่เจ็ดก็คือแบบฉันบอกเลยว่าฉันแพ้ผู้ชายใส่เชิ้ตสีขาวมากแล้วที่เจ็ดหล่อมากคือเป็นแบบว่าลุคแบบหล่อรวยนึกออกว่าแบบว่าขับรถสปอร์ตมาเปล่ามีออนเป็นไบเกอร์ใช่ไหมเป็นไบเกอร์ใส่เสื้อหนังขนมภูมิน่ารักมากน้องภูมิน่ารักมากเป็นน้องใส่ชุดสีแดงใช่น้องนายก็คือแบบผมยาวน้องยาวมีเล่นเปียโนเล่นเปียโนที่ตัวเหี้ยคือแบบแฟนช่างภาพถ่ายรูปแบบว่าเหมือนแบบรังฟิล์มถ่ายรูปเราแล้วก็เป็นถ่ายรูปเราแล้วก็เป็นรังแล้วก็เก็บไว้อะไรแบบนั้นเฮ้ยน่ารักก็คือมีหลายลุคหลายสไตล์จริงๆให้เราแบบชอบแบบไหนก็แบบแบบนั้นได้เลยและแบบรู้สึกแบบเป็นแบบแต่งแบบเบาๆแล้วก็ได้เห็นความเป็นธรรมชาติของแบบว่าของน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยในแบบว่าใส่คอนแทคเลนส์ตาสวยมากเลยตอนที่แบบโคสอัพใกล้ใช่ใช่ดีมากเลยเป็นอีกเพลงนึงเนาะที่ถือว่าดีเลยน่ารักแล้วก็ฟังสบายเป็นอีกแนวที่แปลกใหม่สำหรับแอดลาที่ปกติที่เราคุ้นชินคือก็คือเร็วไปเลยหนักไปเลยหรือเศร้าไปเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบน่ารักเหมาะกับช่วงเวลาซัมเมอร์แบบนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปนะเพราะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย